สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทราย MDC Official นะคะวันนี้เนี่ยทรายก็จะพามาดูน้องหมาล่าสัตว์ที่ฝรั่งเศสนะคะที่ทรายไปพบเจอมาเนาะก่อนอื่นนะคะคือคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ทรายถ่ายไว้ก่อนที่จะทําช่อง YouTube นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายเนี่ยมันจะไม่ใช่แนวนอนเต็มจอนะคะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีฟกับเอฟคอสนะคะเวลาที่ไปล่าสัตว์ด้วยกันนะจะเห็นได้เลยนะคะว่าเขาเนี่ยวิ่งกันอย่างแข็งแรงแล้วก็แบบตัวปลิวเลยนะคะแบบวิ่งกันเร็วมากนะเพื่อนเพื่อนเห็นได้เลยว่าเวลาเขาวิ่งเนี่ยแบบสวยอลังการงานสร้างมากๆนะคะพลังดีมากๆเลยเห็นใช่ไหมคะว่าตรงที่คอเขาจะมีปลอกคอนะคะสำหรับถ้าเกิดว่าหมาเนี่ยไปไกลเกินไปหรือว่าเอาออฟคอนโทรลเนี่ยเขาก็จะต้องกดนะคะเพื่อเรียกให้หมามาค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีพาร์ทของน้ํามาด้วยเนาะพอดีว่าแฟนเนี่ยยิงนะคะนกเป็ดน้ําแล้วก็เขาตกลงไปอยู่กลางน้ํานะคะก็เลยต้องไปเอาหมาไปรับหมาจากบ้านนะคะเพื่อที่จะมาคาบนะคะน้องนกเป็ดน้ําเนี่ยมาให้หน่อยนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะว่าเอคอสเนี่ยลงไปว่ายน้ํานะแล้วก็นี่กำลังอ้อมไปนะคะไปเพื่อที่จะคาบน้องนกเป็ดน้ำเห็นไหมลอยอยู่บนน้ำนะคะนี่นะแล้วก็คือ he swims look so funny ใช่น่ารักมากๆเลยนะคะฉลาดมากๆเลยนะคือเหมือนสัญชาตญาณนะคะส่วนอีฟเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือตามภาพนะคะถ้าเกิดว่ามีแบบบนน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้หมาคาบมาให้ค่ะ seven more horseสำหรับในวิดีโอนี้นะคะก็คือเอคอสเนี่ยเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอยู่ในพุ่มไม้นั้นเนาะแล้วเขาก็แบบเห็นไหมว่าเขาจะนิ่งเลยนะคะเพื่อนๆ นิ่งเลยนะแล้วก็อย่างบางตัวเนี่ยก็คือจะมีการที่แบบว่าหางตั้งขึ้นมาด้วยนะคะส่วนอีฟเนี่ยก็จะวิ่งไปรอบๆนะคะเพื่อที่จะแบบเฮ้ยมันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้เพื่อที่ให้นกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงตัวขึ้นมานะแล้วก็พอถ้าเกิดว่าเขาสามารถจับได้เนี่ยเขาก็จะจับคาบเลยนะคะส่วนคนเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่านกเนี่ยบินขึ้นไปแบบบนอากาศแล้วก็จะเป็นคนที่ยิงให้นกตกลงมานะคะส่วนหมาเนี่ยก็จะไปคาบมาให้ค่ะส่วนมากนะคะเขาก็จะมีรถเล็กๆอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะเอาหมาเนี่ยใส่ไปได้หลังรถนะคะก็คือรถเนี้ยสามารถเอาใช้ทำงานได้ด้วยนะใส่อุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะก็คือเหมือนเป็นคล้ายๆกับรถบรรทุกขนาดเล็กนะคะหรือว่าใครเนี่ยจะใช้รถบรรทุกคล้ายๆรถตู้ค่ะแต่ว่าข้างในเนี่ยก็คือเอาทุกอย่างออกก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปล่าสัตว์หรือไปใส่ของแทนค่ะอันนี้นะคะก็เป็นอีฟกับเอคอสนะคะคือบริเวณที่เขาอยู่เนาะก็จะเลี้ยงอยู่นอกบ้านนะคะดีใจมากๆแล้วยิ้มให้ด้วยนะคะส่วนอีฟก็จะแบบพลังเยอะนะคะก็จะเด้ง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 นะคะโอเคอาซีคำว่าอาซีแปลว่านั่งลงนะคะในภาษาฝรั่งเศสค่ะซายก็จะพูดภาษาฝรั่งเศสกับหมานะคะก็สื่อสารกันได้สบายนะเพราะมันมีไม่กี่ประโยคเองนะคะนี่นะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นหมาล่าสัตว์ตัวใหญ่นะคะแข็งแรงนะแต่เขาก็ต้องการความรักนะคะก็คือน่ารักมากๆนะคะตัวนี้ต้องการความรักมากๆเลยนะสามารถอยู่กับเราได้ทั้งวันเลยนะคะแล้วเขาก็ชอบให้เกาชอบให้จับแล้วก็ชอบอาหารมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นพันเซตเตอร์นะคะหรือที่ฝรั่งเศสเรียกว่าเซตเตอร์นะคะก็เขาจะมีเป็นแบบหลายสีนะพันนี้จะมีหลายสีเลยนะคะสีน้ำตาลล้วนก็มีนะเดี๋ยวเพื่อนๆนะคะก็จะได้เห็นในวิดีโอนะตัวอื่นนะคะที่เป็นพันเดียวกันนะคะจะมีตัวใหญ่ขึ้นกว่านี้ด้วยนะโอ้ลาลาลาซาวาสซาวาเซนส่วนตัวนี้นะคะก็คืออีฟนะคะพันพอยเตอร์เนาะคือโอ้โหเขาแบบตัวใหญ่สูงกล้ามเนื้อแบบคือแบบจับตบไปทีนี่คือแบบแน่นเปรี้ยเลยนะคะเป็นกล้ามเนื้อแบบอลังการนะคะแล้วเขาก็แบบแข็งแรงมากๆนะคะตัวนี้นะแล้วก็คือฟันกรามเขาก็แข็งแรงนะคะเห็นเขาชอบแบบงับงับงับหญ้าแล้วก็ถอนหญ้าออกมาจากที่สนามหน้าบ้านนะคะอันนี้ก็คือเป็นหมาที่น่ารักมากๆนะคะเขาก็จะแบบตลกด้วยนะคะอีฟนะคะ
if นะถ้าเกิดว่าเขาจะให้จับนะคือเขาก็ให้จับนะคะแต่ถ้าเขาเกิดว่าแบบโอเคจับฉันพอแล้วนะคะเขาก็จะวิ่งไปเลยนะคะแบบว่า enough like พอแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ตลกดีนะตัวนี้นะคะก็เป็นหมาของเพื่อนแฟนนะคะพันเซตเตอร์เหมือนกันนะคะชื่อแจ็คนะคะก็คือเขาจะตัวใหญ่กว่าเอคอสนะคะเขาก็ฉลาดเหมือนกันเป็นหมาล่าสัตว์นะคะที่เก่งด้วยนะแล้วก็ต้องการความรักมากๆค่ะส่วนตัวนี้นะคะชื่อแซกนะคะตัวแซดเนาะคือเขาก็จะค่อนข้างมีอายุหน่อยนะแล้วเขาก็จะอ้วนค่ะปกตินะคะแต่ว่าน่ารักมากๆค่ะแซกก็จะเป็นหมาของเพื่อนบ้านนะคะเป็นพันเซตเตอร์เหมือนกันค่ะและเพื่อนๆนะคะก็จะได้เห็นทาดานี่นะคะชื่อซุกี้นะคะเหมือนเรากินซุกี้ยากี้อ่ะนะคะก็คือเป็นพันพอยเตอร์เหมือนอีฟนะคะเพราะว่าอีฟเนี่ยเพิ่งเกิดอุบัติเหตุไปนะคะเขาเสียไปนะเสียใจกันมากๆเลยนะตัวนี้นะคะก็มาแทนอีฟนะคะก็กำลังได้2เดือนเลยนะคะเป็นหมาน้อยที่แบบพลังเยอะแล้วนะคะแล้วก็แบบซนมากๆเลยนะคะซุกี้ยังไงก็ฝากช่องของไซด์ด้วยนะคะก็จะมีอะไรแปลกใหม่นะคะรวมถึงชีวิตที่ฝรั่งเศสเนี่ยมาแนะนำให้เพื่อนๆอีกมากมายค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะกด Subscribe เนาะแล้วก็คอมเมนต์หากันได้นะคะบ๊ายบายโอ้โห